สวัสดีครับนักวิชาชีวเคมีของพืช Plant Biochemistry นะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับนะในเรื่องที่เกี่ยวกับสารทุติยภูมินะครับ Secondary Metabolites อื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่เราได้ดูกันไปแล้วในคราวที่แล้วนะครับตัวแรกนะครับก็เป็น Prussic Acid นะครับนะชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับก็น่าจะคุ้นเคยนะครับ SCN นะครับนะพลาสติกแอซิดเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่เรียกกันมานานนะครับนะก็ใช้ในวงการที่เกี่ยวข้องกับสารที่พืชปล่อยออกมานะครับนะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพืชบางชนิดเนี่ยนะครับมันจะปลดปล่อย SCN นะครับพลาสติกแอซิดเนี่ยนะครับเมื่อได้รับบาดแผลจากการกัดกินของสัตว์นะพวกแมลงอะไรต่างๆนะครับนะคือแมลงมากัดหนอนมากัดแล้วก็ปล่อยพลาสติกแอซิดออกมานะครับนะซึ่งพลาสติกแอซิดเนี่ยนะครับนะหรือว่าไฮโดรเจนไซยาไนด์เนี่ยนะครับนะนิสิตก็ทราบดีนะครับมันเป็นพิษมากนะมันจะไปยับยั้งไซโตโครมออกซิเดสนะครับซึ่งอยู่ในอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะครับนะอยู่ในเรสปิราทอรี่เชนนะครับทำให้หายใจไม่ออกนะครับนะไม่ได้พลังงานนะก็ตายนะมีความเป็นพิษสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับพลาสติกแอซิดนะพืชก็เลยใช้เป็นกลไกนะครับนะในการป้องกันการกินนะจากสัตว์นะครับพืชราว 10% นะใช้เป็นกลไกนะป้องกันการกินจากสัตว์นะครับนะซึ่งก็จะมีพืชบางชนิดนะครับคนเรากินเข้าไปก็เป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับอย่างเช่นส่วนของเมล็ดของลูกพีชนะเนื้อกินได้แต่เมล็ดเนี่ยกินไม่ได้นะครับหรือว่าพืชที่เรียกว่าบิตเตอร์อัลมอนด์นะครับก็เป็นอัลมอนด์ชนิดหนึ่งแต่ว่านะครับอาจจะแปลว่าขมก็ได้นะบิตเตอร์อัลมอนด์ก็เป็นชื่อพืชนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าตัวพลาสติกแอซิดที่ปล่อยออกมามันจะไปยับยั้ง respiratory chain ของพืชเองไหมมาดูตรงนี้นะครับนะพืชเองก็มี respiratory chain นะครับนะมีลูกโซ่หายใจมีการขนส่งอิเล็กตรอนนะครับในไมโทคอนเดรียนะก็เลยต้องมีกลไกป้องกันความเป็นพิษนะครับนะโดยจะอยู่ในรูปนะครับไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์นะครับนะเช่นสารนะครับอะมิกดาลินนะครับอะมิกดาลินเนี่ยก็จะพบอยู่ในเมล็ดนะครับในรากของต้นของลูกพีชนะครับต้นพีชนะครับแล้วก็อะมิกดาลินเนี่ยก็เก็บอยู่ในแวคคิโอนะครับนะซึ่งเป็นส่วนที่เป็นช่องว่างนะอยู่ในเซลล์นะครับนะเป็นของเหลวต่างๆนะก็เก็บตัวนี้ไว้ในแวคคิโอนะครับทีนี้นะครับนะก็เอนไซม์ไกลโคซิเดสนะครับก็จะย่อยนะไกลโคไซด์นะครับไกลโคซิเดสย่อยไกลโคไซด์ไกลโคไซด์ก็คือส่วนของโมเลกุลที่มีน้ำตาลเข้ามาต่ออยู่ด้วยนะสร้างพันธะนะเรียกว่าไกลโคไซด์นะครับนะเอนไซม์ไกลโคซิเดสย่อยไกลโคไซด์เนี่ยจะอยู่ในส่วนอื่นของเซลล์นะครับนะก็อย่างเช่นไซโตซอลนะครับนะถ้าเกิดว่าเซลล์ถูกสัตว์กัดกินเกิดแผลนะครับก็จะทำให้ไกลโคซิเดสนะออกมาสัมผัสกับไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์ได้นะครับนะก็คือว่าแยกส่วนกันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็พอสัตว์มากินปุ๊บนะครับก็ทำให้ตัวไซยาโนเจนตรงเนี้ยนะครับนะไซยาไนด์ตรงนี้เนี่ยหลุดออกนะตัดพันธะนะครับได้นะแล้วก็ได้เป็นพลาสติกแอซิดหรือว่าไฮโดรเจนไซยาไนด์ใน SCN ออกมานะครับนะส่วนอัลดีไฮด์นะครับก็เป็นพิษเช่นกันนะครับนะอัลดีตัวอัลดีไฮด์ก็เป็นพิษนะลองดูนี้นะครับนะครับนี่สิลองดูรูปนี้นะครับก็จะมีรูป A กับรูป B นะครับนะดูคำอธิบายภาพนะครับเขาบอกว่า10ฟิกเกอร์ 16.2 เนี่ยนะครับนะรูป A คือสารอะมิกดาลินนะครับอะมิกดาลินคือสารทั้งหมดตรงนี้นะครับนะแล้วก็
อะมิกดาลินเนี่ยนะครับก็เป็นไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์นะครับก็แปลว่าไกลโคไซด์ที่ปล่อยไซยาไนด์ได้นะครับถ้าแปลตามตัวนะไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์นะครับมันจะสะสมอยู่ในเมล็ดนะในเปลือกในเนื้อเมล็ดนะครับของพืชนะที่มีเมล็ดแข็งนะสโตนฟรุตนะครับอย่างเช่นลูกพีชนะครับนะแล้วก็รูปบีนะครับนะหลังจากที่ตัวน้ำตาลส่วนที่เหลือนะครับนะถูกตัดออกไปนะด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยนะไซยาโนไฮดรินนะก็จะปล่อยออกมานะจากไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์นะครับซึ่งก็จะถูกย่อยสลายต่อนะได้เองนะจนเป็นปราซิกแอซิดนะครับแล้วก็คาร์บอนิลคอมเพลนะครับที่บอกว่าอัลดีไฮด์ก็มีอันตรายเมื่อกี้นะครับนะลองดูนะนะครับในภาพดีนะครับตั้งต้นจากไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์นะครับก็อย่างเช่นอะมิกดาลินนะตรงนี้เขียนว่าซุกเกอร์เนี่ยจริงๆเป็นภาษาเยอรมันนะก็แปลว่าชูการ์นั่นแหละน้ำตาลนะครับนึกถึงน้ำตาลก็คือตัวนี้นะน้ำตาลนะน้ำตาลต่ออยู่กับตัวนี้นะครับก็อันนี้คือน้ำตาลนะเขียนย่อนะครับต่ออยู่กับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเอนไซม์กลูโคซิเดสมาตัดน้ำตาลออกนะไฮโดรไลซิสน้ำเข้าไฮโดรไลซิสน้ำตาลหลุดนะครับนะจากนั้นนะครับก็นะกลายเป็นส่วนที่เหลือตรงนี้คือไซยาโนไฮดรินนะครับแล้วก็มีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งนะครับไฮดรอกซีไนตริลไลเอสนะครับตัดเอาส่วนของตัวนี้นะออกมานะครับนะไฮโดรเจนไซยาไนด์หรือว่าปราซิกแอซิดนะครับส่วนนี้ก็มีพิษเหมือนกันนะนะครับอัลดีไฮด์ตัวนี้นะครับอาร์ซิดิบอนบอนโอตรงนี้นะครับนะทีนี้นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน้ำมันมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดออยล์นะครับนะมัสตาร์ดออยล์นะพืชบางชนิดนะครับเมื่อมีบาดแผลนะก็จะปลดปล่อยมัสตาร์ดออยล์ออกมานะครับนะซึ่งก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือกลูโคซิโนเลตนะครับนะกลูโคซิโนเลตหรือมัสตาร์ดออยล์ไกลโคไซด์นะครับก็จะมีกลไกสำหรับป้องกันตัวเองนะครับคล้ายกับไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์ที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับพวกนี้ก็นะครับมีพบได้นะครับในพวกกลุ่มพวกวงกะหล่ำผักกาดนะเรดดิชนะครับนะแล้วก็ต้นมัสตาร์ดนะครับซึ่งเมื่อถูกกัดกินก็จะมีกลิ่นเหม็นออกมานะครับนะแมลงมากัดหนอนมากัดเจอกลิ่นเหม็นเจอสัตว์มากัดแล้วเจอกลิ่นเหม็นก็ไม่อยากกินต่อนะครับซึ่งก็ตัวเนี้ยนะครับมัสตาร์ดออยล์เนี่ยก็เคยพบในพวกเรฟซีดด้วยเรฟซีดเนี่ยเป็นพืช น้ำมันดอกเหลืองสวยๆเป็นทุ่งนะครับทุ่งมัสตาร์ดนะครับทุ่งเรฟซีดนะแต่ว่ามัสตาร์ดที่ปลูกนะครับปัจจุบันเนี่ยนะมันมีการปรับปรุงพันธุ์นะครับเขาปรับปรุงพันธุ์มาแล้วไม่ให้มีกลูโคซิโนเลตนะครับนะปรับปรุงพันธุ์มาแล้วเพราะฉะนั้นก็พวกนี้แมลงก็กัดกินได้นะครับลองดูนะครับรูปนี้นะรูปนี้ 16.3 นะครับนะภาพ A คือกลูโคบราซิซินนะครับบราซิก้าตัวนี้ก็คือพวกผักกาดนะกะหล่ำนะครับบราซิก้านะกลูโคบราซิซินนะครับคือสารตัวนี้นะครับก็เป็นสารพวกกลูโคซิโนเลตนะครับมันเป็นกลูโคซิโนเลตที่ได้จากแคปเบจนะครับกะหล่ำนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะB ภาพ B ก็จะเป็นกลไกในการย่อยไกลโคไซด์นะครับโดยไทโอกลูโคซิเดสนะครับไทโอก็คือกรรมฐานนะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบด้วยนะครับไทโอกลูโคซิเดสนะก็จะได้สารที่ทำวงเล็บเหลี่ยมไว้แบบนี้หมายถึงสารพวกสารมัธยันที่ไม่เสถียรนะครับในทางเคมีถ้านิสิตเจอวาดเป็นวงเล็บเหลี่ยมแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นสารที่ไม่เสถียรและไปต่อนะครับมันก็จะโดนย่อยสลายต่อด้วยตัวเองนะครับนะ spontaneous แปลว่าเกิดขึ้นเองนะครับกลายเป็นซัลเฟตกับไอโซไทโอไซยาเนตหรือว่ามัสตาร์ดออยล์นั่นเองตัวนี้นะครับนะก็คือสารกลูโคซิโนเลตเนี่ยพบในพวกพืชวงกะหล่ำนะครับนะพอโดนกัดกินก็จะมีเอนไซม์มาย่อยไฮโดรไลซิสเอาน้ำตาลออกนะครับกลายเป็นสารตัวนี้ซึ่งย่อยต่อกลายเป็นซัลเฟตนะดูดออกไปแล้วก็กลายเป็นไอโซไทโอไซยาเนต
ครับนะนี่ก็เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ควรรู้จักนะครับทีนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือพวก false amino acid นะครับ false แปลว่าไม่ใช่แปลว่าผิดพลาดแปลว่าไม่จริงนะครับก็คือเป็นกรดอะมิโนที่ไม่ถูกต้องนะ false คืออะไรกรดอะมิโนที่ไม่ถูกต้องนิสิตรู้จักว่าเวลาจะสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโน20ชนิดใช่ไหมครับที่ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับนะทีนี้พืชบางชนิดมันจะสังเคราะห์กรดอะมิโนคล้ายๆกับกรดอะมิโนปกติ20ชนิดนะครับแต่ว่ามันโครงสร้างมันเพี้ยนไปนะครับใช้สังเคราะห์โปรตีนไม่ได้นะซึ่งถ้าเกิดว่าสัตว์กินพืชชนิดนี้เข้าไปนะที่มันมีโปรตีนมีกรดอะมิโนแปลกๆเนี่ยที่เพี้ยนๆ เข้าไปเนี่ยนะครับกินเข้าไปก็จะเป็นพิษนะเช่นถั่วพร้านะครับแจ็คบีนนะคานาวาเลียเอนซิฟอร์มิสนะชีววิทยาศาสตร์นะครับพวกนี้จะสังเคราะห์กรดอะมิโนตัวหนึ่งชื่อว่าคานาวานีนนะครับนะซึ่งโครงสร้างจะคล้ายกับอาร์จินีนที่เป็นกรดอะมิโนที่เรารู้จักนะครับทีนี้ไอ้คานาวานีนเนี่ยนะครับทรานสเฟอร์ RNA ทรานสเฟอร์ RNA ก็คือ RNA ที่ใช้จับจำเพาะนะกับโคดอนใช่ไหมครับนะแล้วก็พากรดอะมิโนที่ถูกต้องเข้ามานะครับนะที่ RNA ของสัตว์กินพืชมันจะแยกไม่ออกระหว่างคานาวานีนกับอาร์จินีนนะครับก็คือมันเห็นคานาไอ้ทรานสเฟอร์ RNA ของสัตว์เนี่ยมันเห็นคานาวานีนมันก็เข้าใจว่าเป็นอาร์จินีนมันก็นะพาคานาวานีนเข้ามานะครับนะนึกว่าเป็นอาร์จินีนพาตัวผิดเข้ามาทำให้ได้โปรตีนที่ผิดปกตินะครับนะสัตว์ก็จะสร้างโปรตีนที่ผิดปกติก็เป็นพิษนะครับส่วนทรานสเฟอร์ RNA ของพืชหรือว่าแมลงบางชนิดเนี่ยมันจะไม่จับกับคานาวานีนนะครับมันไม่สนใจคานาวานีนก็อยู่ลอยๆนะไม่เข้ามาสังเคราะห์โปรตีนนะครับก็เลยไม่เป็นพิษกับพืชไม่เป็นพิษกับแมลงบางชนิดนะครับดูโครงสร้างนะครับนะคานาวานีน is a structural analog of arginine นะครับ analog ก็คือคล้ายแต่ไม่ใช่นะครับนะคานาวานีนตัวนี้นะอาร์จินีนเป็นแบบนี้จะเห็นว่าคล้ายกันมากต่างกันนิดเดียวตรงอาร์จินีนตรงนี้เป็น CS2 นะคานาวานีนเป็นออกซิเจนนะอะตอม O เห็นไหมครับนะก็ตรงนี้แหละถ้าเกิดเข้าไปในโปรตีนโปรตีนก็เพี้ยนไปนะครับนะก็เลยเป็นพิษนะครับนะโอเคครับก็มาดูเปเปอร์นะครับนะเปเปอร์ที่เอามาให้ดูเป็นไอเดียวันนี้นะครับก็อยู่ใน journal ชื่อ Insect Biochemistry and Molecular Biology นะครับก็เป็นชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของแมลงนะครับนะหัวข้อก็คือ novel glucosinolate metabolism นะเป็น metabolism ของสาร glucosinolate ชนิดใหม่นะครับในลาวีนะตัวอ่อนนะครับในลาวาลาวีตัวหนอนนะครับตัวหนอนของด้วงนะ leaf beetle นะครับ Phaedon cochlearii นะครับนะก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของด้วงตัวเนี้ยนะครับ leaf beetle นะครับนะด้วงไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาไทยมีไหมนะครับนะ leaf ก็คือใบนั้นด้วงกัดกินใบไม้นั่นเองนะถ้าตามชื่อตรงนี้นะครับก็เป็นงานของประเทศเยอรมันนะครับก็มาดูกันนะครับครับก็มาดูคีย์เวิร์ดนะครับนะคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดก็มีคำว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของด้วงนะครับ Phaedon cochlearii นะครับนะแล้วก็มี glucosinolate ก็คือสารที่เราเรียนไปแล้วนะครับ detoxification นะแปลว่าแก้ความเป็นพิษนะครับทำให้ไม่เป็นพิษนะ detoxification นะครับ metabolism นะครับเข้าใจนะ leaf beetle ก็คือตัวเนี้ยนะครับ leaf beetle นะครับทีนี้ก็มาดู abstract นะครับ
นะยาวนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูทีละประโยคนะครับนะดูทีละประโยคเอาที่จำเป็นนะหา full stop ให้เจอนะมาดูกันนะครับนะ plants of the brassicales are defended by a binary system นะครับพืชในกลุ่มกระหล่ำนะครับในวงกระหล่ำเนี่ยนะครับนะจะได้รับการป้องกันนะครับด้วยระบบนะสองทางนะ binary system นะครับนะ in which glucosinolates are degraded by myrosinase นะ forming toxic breakdown products นะ such as isothiocyanate and nitrile นะครับหรือว่า nitrites นะครับนะก็คือว่ากลูโคซิโนเลตเนี่ยจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ไมโรซิเนสนะครับนะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แตกออกมาซึ่งเป็นพิษนะครับนะท็อกซิกเบรกดาวน์โปรดักต์แปลว่าสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่เป็นพิษนะครับเช่นไอโซไทโอไซยาเนตแล้วก็ไนตรายนะครับหรือว่าไนตริลนั่นแหละแต่จะอ่านนะครับนะไนตรายไนตรายนิยมอ่านไนตรายนะครับนะทีนี้นะประโยคต่อไปนะครับเขาบอกว่าvarious detoxification pathways and avoidance strategies have been found that โอเคนี่ก่อนนะก็คือว่า pathway ที่ใช้ในการแก้พิษที่หลากหลายนะแล้วก็กลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงถูกค้นพบนะครับThat allow different herbivorous insect taxa to deal with the glucosinolate myrosinase system of their host plant นะครับถูกค้นพบซึ่งอนุญาตให้ช่วยให้ยอมให้นะครับยอมให้กลุ่มแมลงที่กินพืชต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจัดการนะกับระบบ myrosinase glucosinolate เนี่ยนะของพืชที่มันอาศัยอยู่ได้นะครับนะก็คือพูดง่ายๆว่าแมลงมันมีเมตาบอลิซึมที่จะไปช่วยแก้พิษที่พืชสร้างมานั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับก็เข้าสู่เนื้อหาของงานนี้ที่เขาทำนะครับนะไปถึงไหนเนี่ยประโยคนะครับยาวมากถึงนี้ป่ะนะครับนะเขาบอกว่าในที่นี้ here นะครับ we investigated how levy of the leaf beetle species Phaedon cochlearii วงเล็บนะโคลิออปเทราคริสโซมิลิดีฟีดดิ้งสเปเชียลิสต์ออนบรัสกาซีโคบวิดดิสไบนารีดีเฟนส์ฟูลสต็อปอยู่นี่นะไปลากไกลเลยเอาแค่นี้ก่อนนะนะครับก็บอกว่าในที่นี้เราได้ศึกษาว่าไอตัวหนอนตัวอ่อนของด้วงกินใบพืชเนี่ยนะครับที่ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ในเนี่ยโคลิออปเทรานะอันนี้เป็นแท็กซอนอมีของมันนะคริสโซมิลิดีนะครับนะอยู่ในแฟมคริสโซมิลิดีออเดอร์โคลิออปโทเทราอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งไอตัวด้วงเนี่ยนะครับมันเป็นสเปเชียลิสต์นะครับมันเป็นผู้ชำนาญพิเศษในการกินพวกวงกระหล่ำเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าด้วงเนี่ยมันกินได้นะครับมันไม่โดนพิษนะครับนะมันสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับระบบป้องกันนะ binary defense เนี่ยได้นะครับนะและประโยคถัดไปเขาก็บอกว่านะ we perform feeding experiment using leaf of watercress นะครับนะเราได้จัดการทดลองให้ด้วงเนี่ยลองกินใบของ watercress นะครับชื่อวิทยาศาสตร์ nasturtium นะ officinale นะครับซึ่งมันมี2 phenyl ethyl glucosinolate as major glucosinolate and myrosinase นะครับก็คือว่าไอ้ตัว watercress เนี่ยมันมีระบบป้องกันตัวเองก็คือมี glucosinolate กับ myrosinase นะเป็น binary system อยู่นะครับแล้วก็ถั่วนะครับถั่ว Pisum sativum นะครับซึ่งไม่มีนะ lacking นะไม่มี glucosinolate แล้วก็ myrosinase นะครับนะซึ่งนะครับนะไม่มีระบบนี้นะนะครับแล้วก็ benzenic glucosinolateนะครับเบนซิลออโฟไฮดรอกซิลเบนซิลกลูโคซินโนเลตนะก็เอามาใช้นะครับนะทีนี้นะครับ
ต่อนะอีกประโยคหนึ่งนะครับนะค่อยๆดูไปนะครับนะ performing comparative metabolomics นะครับทำการศึกษาเปรียบเทียบสารที่เกิดจากเมตาบอลิซึมนะครับว่าเมตาบอลิมิกส์ก็คือกลุ่มของสารที่เกิดจากเมตาบอลิซึมนะครับหลายๆชนิดรวมกันทั้งหมดเรียกว่าเมตาบอลิมิกส์นะครับโดยใช้ HPLC นะ quadruple time of flight นะ QTOF นะครับนะ mass spectro นะครับย่อมาจากอะไรไม่เป็นไรนะถ้าจำไม่ได้ก็ถ้าสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นวิธีการวิเคราะห์วิธีหนึ่งนะครับใช้ HPLC นะครับ High Performance Liquid Chromatography นะกับ Mass Spectrometry นะครับนะใช้วิธีเนี้ยนะครับนะแล้วก็ N-phenyl acetyl aspartic acid นะ N-benzoyl aspartic acid แล้วก็ N-4-hydroxybenzoyl aspartic acid นะพวกนี้นะครับถูกค้นพบนะถูกศึกษาถูกไอดีนติฟายออกมาว่าเป็นเมตาบอไลต์หลักนะของ2เฟนิลเอทิลเบนซิลแล้วก็โฟไฮดรอกซีเบนซิลกลูโคซิโนเลตตามลำดับนะในตัวหนอนแล้วก็ในฟีซี่อุจจาระในที่นี้ก็คือมูลนั่นเองนะมูลของหนอนนะครับนะโอเคนะชื่อสารเป็นอะไรไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับมาดูว่าเขาสรุปว่ายังไงนะครับจากข้อมูลนี้นะก็สังเกตได้ว่าหนอนนะตัวหนอนของลาวีเนี่ยนะครับตัวหนอนของไอ้ด้วงเนี่ยนะครับนะมันจะสามารถที่จะย่อยสลายเมตาบอไลซ์ไอโซไทโอไซยาเนตหรือว่าไนตรายอันนี้คืออะไรก็คือสารพิษที่พืชสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับนะสามารถที่จะย่อยไอโซไทโอไซยาเนตหรือว่าไนตรายนะให้กลายเป็นแอสพาร์ติกแอซิดคอนจูเกตของคอนจูเกตก็คือเชื่อมต่ออยู่กับแอสพาร์ติกแอซิดนะของอะโรมาติกแอซิดที่ได้มาจากนะดีไรท์มาจากนะครับเบนซินิกกลูโคซิโนเลตที่กินเข้าไปนะครับทีนี้นะครับไมโรซิเนสเมเชอร์เมนต์นะครับการวัดกิจกรรมนะครับของเอนไซม์ไมโรซิเนสไมโรซิเนสก็คือเอนไซม์ที่ไปย่อยให้เกิดสารพิษนะครับของพืช นะการวัดไมโรซิเนสนะก็ทำให้เห็นว่ามีกิจกรรมนะเฉพาะนะครับในตัวหนอนนะ second instar นะนี่ก็เป็นระยะของตัวหนอนนะครับนะพบในตัวหนอนที่นะกินวอเตอร์เครสเท่านั้นนะครับนะแต่นะไม่พบนะครับนะในตัวหนอนนะครับที่ให้กินใบถั่วนะครับนะต่อนะครับนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าเป็นยังไงนะครับยาวแล้วนะประโยชน์ถึงตรงนี้เองเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะจากผลของเรานะ our results นะ indicate that นะก็ชี้แนะว่านะครับนะมีพาธเวย์นะครับตามที่คาดไว้นะพรีดิกพาธเวย์นะสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นอิสระนะครับสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นอิสระกับการมีอยู่ของไมโรซิเนสของพืชนะเพราะว่านะครับนะเมตาบอไลต์นะที่เมตาบอไลต์ก็คือสารนะครับที่เกิดจากการย่อยนะของกลูโคซิโนเลตหลักเนี่ยนะครับถูกพบในตัวหนอนนะครับนะที่ให้อาหารด้วยวอเตอร์เครสแล้วก็ใบถั่วนะครับนะก็คือว่ามีพาเวเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับนะไม่ว่าพืชมันจะมีไมโรซิเนสหรือเปล่ามันมีพาเวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อนะconjugation of glucosinolate derived compound นะครับการเกิดการเชื่อมต่อของสารที่ได้มาจากกลูโคซิโนเลตกับแอสพาร์ติกแอซิดนะถือว่าเป็นพาธเวย์เมตาบอลิซึมใหม่นะพบใหม่นะที่ไม่เคยพบมาก่อนในสัตว์กินพืชอื่นๆนะครับโดยสรุปก็คือว่า
ขาค้นพบว่าไอ้ตัวหนอนเนี่ยที่มันกินใบนี่ได้เนี่ยนะครับเพราะมันมีพาธเวย์ในการย่อยสลายของมันนะครับไปย่อยสารพิษได้นะครับนั่นเองนะครับโอเคนะนี่ก็คือตัวอย่างนะการนำความรู้ที่เกี่ยวกับsecondary metabolite นะครับกลไกป้องกันตัวของพืชนะครับว่าหนอนบางชนิดทำไมมันถึงกินพืชได้นะครับทำไมบางชนิดกินไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเปเปอร์นะครับทีนี้ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเนื้อหานะเยอะแยะแล้วก็จะมีภาพแสดงให้ดูว่ากลไกอะไรเป็นยังไงนะครับก็นิสิตก็ลองดูประกอบเพิ่มก็ได้นะครับก็ว่าเขาวาดให้เห็นอะไรนะเข้าใจง่ายนะครับนะลองดูเลยก็ได้นะครับนะรูป A นี่ก็มีพืชใช่ไหมแล้วก็หนอนมากินบางทีดูตรงนี้จะเข้าใจง่ายกว่าไปนั่งแปลตัว abstract เมื่อกี้นะครับเนี่ยมีใบพืชแล้วก็หนอนเนี่ยหนอนนะครับเนี่ยหน้าตาหนอนเป็นอย่างนี้นะเลวี่เนี่ยนะครับหนอนมากัดแบ่งเลยเห็นไหมแล้วก็ tissue damage นะครับเนื้อเยื่อก็โดนทำลายปุ๊บนะครับก็นะมีสารที่อยู่ในพืชเนี่ยนะก็คือ glucosinolate นะครับเอนไซม์ไมโรซินเอสก็มาย่อยกลูโคซิโนเลตตัดน้ำตาลออกก็เป็นกลูโคสหลุดนะครับก็ได้เป็นสารที่ไม่เสถียรที่เราเรียนไปนะครับแล้วก็ไปต่อนะเป็นไอโซไทโอไซยาเนตเป็นไทโอไซยาเนตเป็นไนตริลอะไรต่างๆนะครับไนตรายนะครับนะโอเคนะครับอ่านคำอธิบายเพิ่มได้ตรงนี้นะแต่เนี่ยนี่เขาก็ให้ดูการทดลองของเขานะครับเป็นรายละเอียดนะว่ามันได้สารตัวอนุพันธ์อะไรออกมายังไงนะครับที่พูดไปในบทคัดย่อนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่เป็นไรนะทีนี้ก่อนจบตอนนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูใน PowerPoint นิดหนึ่งนะครับจะมีหน้านี้นะครับที่เรายังไม่ได้ดูนะหน้านี้เป็น graphical abstract ของ paper เมื่อกี้แหละนะครับจำตัวหนอนตัวนี้ได้ไหมนะครับตัวหนอนด้วงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโมเดลการทดลองนะครับอาจจะดูเข้าใจง่ายกว่าไปดูใน abstract ก็ได้นะถ้าเกิดว่าตีความได้ถูกนะครับนะมาดูกันนะคือเขามีพืช2ชนิดนะ watercress กับถั่วนะใบถั่วกับใบ watercress นะครับนะก็ใบถั่วกับวอเตอร์เครสนะครับบวกสารกลูโคซิโนเลตนะครับนะ23ชั่วโมงฟีดดิ้งนะครับให้ตัวหนอนเนี่ยมากินนะครับหนอนก็มากินวอเตอร์เครสนะครับนะทีนี้นะอย่างที่เราเรียนไปนะครับว่ามัสตาร์ดออยล์บอมนะครับนะมัสตาร์ดออยล์บอมก็คือพืชไอใบเนี่ยมันปล่อยมัสตาร์ดออกมาน้ำมันมัสตาร์ดที่ทำให้ตัวหนอนเนี่ยแพ้นะครับนะแพ้น้ำมันมัสตาร์ดเนี่ยนะครับนะไมโรซินเอสมาตัดกลูโคสหลุดนะครับกลายเป็นหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกก็คืออันตรายนะท็อกซิกไฮโดรไลซิสโปรดักต์ได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่มีพิษนะครับนะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพิษนะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นใบถั่วนะครับใบถั่วเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะมากำจัดนะครับนะก็คือว่าไม่มีไมโรซินเอสนะครับไม่มีไมโรซินเอสแต่ว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาจัดการนะตัดดีกลูโคสได้นะอาจจะเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะลำไส้นะครับไม่รู้นะอันนี้นะครับแล้วก็ตัดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพิษเหมือนกันนะครับนะทีนี้นะครับปรากฏว่าตัวหนอนเนี่ยนะครับนะมันมีกลไกในการแก้พิษนะ detoxification in levy of feedon cochlearii นะครับตัวเนี้ยนะครับมันไปจัดการนะครับนะทำให้เกิดอะมิโนแอซิดคอนจูเกตนะกับสารพิษเนี่ยนะครับนะกลายเป็นสารตัวนี้ซึ่งแก้พิษได้ไม่เป็นพิษนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพืชที่มี
ความแตกต่างกันนะครับในกลไกนะครับกลไกการสร้างกลูโคซิโนเลตแต่ว่านะครับก็ไม่เป็นพิษทั้งคู่ก็แสดงว่าตัวหนอนเนี่ยมันมีกลไกในการแก้พิษของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับว่าพืชมันมีพิษไม่มีพิษนะครับนะก็คือทดสอบแล้วนะครับหนอนเนี่ยมันมีเมตาบอลิซึมของมันที่จะจัดการกับพืชมีพิษก็คือวอเตอร์เครสได้นะครับก็รอดนะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในการทดลองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ